ขาคนนี้ครับคือหนึ่งในนักกีฬารุ่นใหญ่ที่ดีที่สุดของเมืองไทยแชมป์โตโยต้ามาราธอนเมื่อวันที่28กันยายน2555ที่จังหวัดเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับเข้มสิทธิ์สองพี่น้องตัวเข้ม12พี่น้องนะครับแชมป์คนที่3สนามที่4ปี2555ที่เชียงใหม่ The fighter from Iran Ladies and gentlemen please welcome Ali Jadid.แชมป์จากอิหร่านนะครับอารีชาดิดเราจะได้ชมผลงานของเข้มสิทธิ์สองพี่น้องนะครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนมวยหลายทวีปในโลกนี้รู้จักชื่อของเข้มสิทธิ์สองพี่น้องจับตาดูนะครับศอกขวาของเข้มแข้งขวาอันรุนแรงและหนักหน่วงลูกศิษย์ของคุณทิมนะครับศิษย์สองพี่น้องจาก 3A มาสู่น้องโอแล้วก็นาทีนี้เจ้าของว่าศอกฉายามรณะนะครับเข้มศิษย์สองพี่น้องอาวุธหนักแรงครับกรรมการผู้ชี้ขาดอารันนุชกลางครับคุณสมิงขาวครับอาลีจาดิกจากอิหร่านมาดูว่ายอดมากวันนี้ต้องยอมรับในนามของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดในเรื่องมวยแล้วว่าสุดยอดในแผ่นดินวันนี้เลยนะครับที่หาดใหญ่ครับมาลุ้นกันให้เสียเวลาครับเข้มสิทธิ์สองพี่น้องยอดมวยไทยอีกคนหนึ่งครับคุณสุทธิพงศ์ครับมวยโตโยต้ามาราธอน3ยกนี้เต้าตำรับนี้ต้องยกให้เสียเนานะครับลุงพินีนี่สร้างบัวขาวนะคนที่จัดบัวขาวครั้งแรกคือเสียเนาครับ3ยกที่ลุงพินีนี่คือต้นตำรับของจริงครับเอาละครับเข้มวันนี้จะสับศอกให้จมูกสันดงดวงของอาลีหักหรือไม่หักคุณสมิงขาวโอ้โหเป็นมวยเป็นมวยอาลีจะดีใจอิหร่านมาดูว่ายอดมวยของเรานะครับวันนี้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแล้วก็วันนี้ท่านดร.พงษ์เศรษฐ์ไพฑูรย์ด้วยครับในนามของ CPF ด้วยต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสคุณวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์นะครับครับรวมทั้งผู้บริหารของโตโยต้าทั้งที่อยู่ในต่างจังหวัดและหาดใหญ่สงขลานี่เป็นสนามสุดท้ายสนามที่5นะครับปีหน้าเสียตังการันตีครับยิ่งใหญ่กว่านี้ดูครับหักเหลี่ยมครับบิดยังไม่เห็นศอกคมๆของเกมวงในระยะประชิดนะครับเราก็ภูมิใจนะครับเกิดเป็นคนไทยมวยไทยไปทั่วทุกมุมโลกแล้วผมตีไปเฉียวๆห้องเครื่องไปนิดนึงก็เป็นลูกที่ไม่ได้เจตนานะครับจังหวะมันเร็วแล้วก็จังหวะมันพาไปครับปัดขวาเริ่มมาแล้วนะครับเข้มนี่ประเภทสไตล์โหดหินครับหนักทุกลูกไม่ว่าจะเป็นหมัดจะเป็นแข้งครับเนี่ยแหละครับโอ้โหศอกอีกวันนี้ได้ดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ครบสูตรครบถ้วนแล้วก็ดูยอดมวยทุกคนเลยทีเดียวนี่แหละครับในนามของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดวันนี้ประธานนะครับวิทยากรนะครับสุริยะฉันทนานนท์เพื่อนกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสจากคู่นี้ไปแล้วก็แหมสมรักแสนชัยเพชรบุญชูต่อครับตบมือต้อนรับหนวดสตอครับครับหนวดสตอครับนั่นแหละครับด้านล่างนะครับขอบคุณครับขาครับลูกที่เข้มเตะตัดนะครับมีลูกนี้ขึ้นการคอเลยครับเตะซ้ายเราเป็นการเตะซ้ายด้วยแข้งนะครับอาวุธตักนวงรุนแรงทั้งนั้นนะครับไม่มีหยอกแย่ครับ
นี่คือตำนานแห่งมวยไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัททันคอนพัฒนาจำกัดนะฮะพี่นายพี่และผู้ชมวิญชีชีวะอินทรีย์น้ำ TPI วิญชีรูมิสวิญชีโกรออร์แกนิสตรา TPI และบริษัทบุญสงโอสถเด็กในพานทองจำกัดอ้าวครับเริ่มจะเจาะครับลงฐานล่างไว้ก่อนครับทางด้านของเข้มสิทธิ์สองพี่น้องลูกศิษย์ของคุณทิมอาวุธหนักแรงทุกลูกแม่มวยใหญ่ๆนาทีนี้เป็นสิทธิ์ค้าออกที่ดีแล้วก็เยี่ยมเลยครับคุณชัยทัศน์ครับก็เตรียมไว้นะครับรวมอาเซียนปี58เราจะมีนักชกต่างชาติตัวใหญ่ๆมาต่อกรกับเรามากมายโอ้ยหนึ่งสองกลับน้องบอลหนึ่งสองกลับเลยอาลีศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับศิลปะประจำชาติไทยของเราครับซึ่งตอนนี้ขจรไกลไปทั่วโลกแล้วนี่คู่ที่3นะครับหลังจาก2คู่แรกครับทั้ง 3A แล้วก็น้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวครับผลผลิตของดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็ซ้อมเก็บตัวอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับก็อยู่ตรงหน้าถนนพระราม4ครับหน้าสนามมวยเวทีลุมพินีแต่ว่าตอนนี้ครับคู่ที่3เข้มสิทธิ์2พี่น้องไม่กลัวนะครับอารีไม่กลัวเลยครับจากอิหร่านยืนแรกด้วยครับตัวใหญ่กว่าเราเยอะครับดูครับเข้มจะเก็บฉากได้หรือเปล่าเกาะแล้วครับเกาะแล้วมีสับมีงัดครับครับโดนหักเหลี่ยมด้วยคุณชัยทัศน์มันใหญ่มากนะครับสิ่งที่ต่างชาติกลัวก็คือศอกนะครับนักมวยจากต่างชาติเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชาติไหนครับเจอศอกนักชกไทยเข้าไปนี่แย่งทุกคนแต่ว่านาทีนี้ยังไม่ช้ำครับยังหล่อยังสง่าอยู่ครับอาลีหน้าตานี่ต้องบอกว่าหล่อขั้นเทพเลยครับดูครับชกไปเตะไปยิ้มไปอารมณ์ดี ยังไม่แตกอ้าวแตกไม่แตกเอาแตกแล้วครับทีเดียวแตกเลยครับได้เลือดแล้วนะครับแตกบริเวณทางหางคิ้วด้านซ้ายนายมาแล้วครับขยมลงมาตีครับลากลงมาตีตีต้นขาตีต้นขาตีกันกลางเวทีนี้ได้สตังได้มีชื่อเสียงนะครับ แต่ตีกันกลางถนนนี่เดี๋ยวติดพุกครับโอ้ยนี่ครับนักมวยไทยต้องอย่างนี้ครบเครื่องเลือดนะครับถึงเลือดไปแล้วครับนั่นแหละครับหางคิ้วซ้ายครับแต่ภาพช้าเลยครับยกที่แล้วของเข้มกับนักมวยจากอิหร่านนะครับถึงเลือดนะครับจังหวะดูสับศอกสั้นนะครับอีกกดลงมาแทงแล้วสับลูกนี้นะครับโอ้ขึ้นไปครับเรียกเลือดนะครับที่หางคิ้วซ้ายนั้นเลือดไหลออกมาแล้วนะครับเกมต่อจากนี้น่าจะเข้มข้นแล้วครับสำหรับเข้มนะครับเดี๋ยวชมกันต่อนะครับขอเชิญคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านนะครับช็อปชมชิมนะครับสินค้าของ CP ซึ่งถูกกว่าท้องตลาดนะครับขอบคุณบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดสมกุลีตังกุจับตราแบงค์สิวันคู่ประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนจำกัดและบริษัทไทยสิงห์ยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวเดียวโทรนมได้เวลาความมันอีกครั้งนึงครับจาก 3A มาสู่น้องโอนี่เป็นเข้มคู่หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเจ้าของชายาผมไม่ได้โม้ครับมานะครับตัวจริงเสียงจริงครับสุดสุดที่ผมครับเรียกว่าวันนี้ครับทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับขนชุดใหญ่ครับให้แฟนหมัดมวยได้รับชมกันโอ้อย่างที่เรียนไว้ครับยอดมวยทั้งรายการครับก็เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงทุกคนนะครับที่แฟนมวยรู้จักเป็นอย่างดีถ้าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าขึ้นห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับทุกคนเอเอทั้งสิ้นนะครับวันนี้เอาของแพงๆเอาของจริงให้ดูเลยครับนี่ครับร้านที่จะเป็นยอดมวยนั้นต้องอย่างนี้ครับมีทั้งสปิริตมีทั้งความมุมานะมีทั้งความอดทนมีทั้งลูกวินัยครับตั้งใจฝึกซ้อมครับสร้างชื่อเสียงสร้างเงินตาให้กับตัวเองให้กับครอบครัวโอ้โหไปเยอะก็จริงครับแต่ว่าเตะยังไม่อยู่ไม่ยุบครับพยายามจะหมุนตัวเตะครับทางด้านของอาลีว่าต้องชื่นชมทั้งคู่ล่ะครับชกฝ่ายน้ำเงินนี่แกก็หัวใจเพชรหัวใจแกร่งครับไม่ยอมง่ายๆครับส่วนเข้มก็พอเห็นว่าพอเบียดแล้วประทะแล้วนี่คู่ชกดูแล้วสู้ไม่ได้ก็เรียกว่าทำกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยครับตอนนี้ไม่เล่งน็อกแล้วขนาดผ่อนแล้วนะครับเข้มผ่อนแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆครับแสงสีเสียงตะการตานะครับหนุ่มตังทุ่มทุนสร้างเลยครับสนามสุดท้ายปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้ครับติดตามนะครับผลงานของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นทั้งมวยไทยมวยเทศนะครับและวันที่1ซุปเปอร์บอลยังมีเหมือนเดิมนะที่ลุมพินีนะมามีเหมือนเดิมครับศึกเพชรยินดีครับโดยเสียเนาคุณวิรัตวัชิระรัตนวงศ์ครับเดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันต่อ
ลับมาที่หาดใหญ่นะครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับสามแชมป์คนที่3นะครับเตะซ้ายนะครับก็หมายการคอเนี่ยเตะพับนอกนะครับทำให้อารีนั้นถึงจะซุดลงไปนี่ครับแทงดึงมาแทงเจ็บมากนะครับนี่ครับทัดมาลาตั้งสอนรับดันเข้าไปนะครับก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเก็บแชมป์ของโตโยต้าวันนี้เป็นนักชกเกรด A ทั้งสิ้นแล้วก็มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกครับทุกๆคนเราจะต้องเตรียมรับมือกับนักสู้จากอาเซียนอีก2ปีข้างหน้านี่ครับและพวกนี้ครับจะเป็นผู้ประกาศศักดานี่คือตำนานแห่งมวยไทยนะครับไปฟังผลการตัดสินจากคุณณัฐเดชครับท่านผู้ชมครับ The winner isเข้ม42พี่น้องครับนักชกจากมหาสารคามผู้มอบก็คือนายอำเภอหาดใหญ่ครับคุณเสรีพานิชกุลครับมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้กับเข้ม42พี่น้องครับ